เรเวลอัพหรือยังหุยสกิบิดี้สองหัวไฮโลว้าได้เวลาเปลี่ยนล่างคาเมล่าแมนตัวใหญ่ขาโถส้วมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกม Toilet Monster Land ดินแดนแห่งการวิวัฒนาการเหล่าปีศาจโถส้วมนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าสกีบิดี้ Toilet ที่จะต้องมาเขมือบตัวที่อ่อนแอกว่าเพื่อเก็บพลังและวิวัฒนาการกลายเป็นขั้นที่โหดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เปลี่ยนร่างเป็นเจ้าสกีบิดี้ Toiletสายพันธุ์แปลกๆแบบไหนกันบ้างนะครับผมมาเลยเพื่อนหูยเริ่มมานะครับผมนี่เป็นเจ้าสกีบิดี้ธรรมดาธรรมดาโจมตีหูตอนนี้ปึ๊บมาอุ้ยเลื่อนขั้นเลเวล2เป็นเจ้าเลเวล2อโจตัวใหญ่เลเวล16เราสามารถนี่ดูโฆษณาแบบว่าเพิ่มเกราะป้องกันอะไรได้หูยเลเวล17เฮ้ยเราสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงเลเวลขนาดนั้นได้โจมตีครับผมจึ๊กอุ้ยสกีบิดี้หนวดคนแก่ครับผมมาเลื่อนขั้นเลเวล3ขอเก็บเหรียญเก็บทีไปก่อนโอ้ช่วงเก็บเงินเดี๋ยวเราจะเอาเงินพวกนี้ไปอัปเกรดใช้โล่หูยนี่หุยเวลามีโล่นี่โจมตีตัวไหนก็ได้เป็นเจ้าสกีบิดี้พื้นฐานเดี๋ยวลองดูโฆษณาบวกค่าอะไรแป๊บหนึ่งนะนี่กลายเป็นตัวสีม่วงหุยสกีบิดี้ตัวนี้มีลูกน้องด้วยเอาละผ้าคลุมหุยนี่กำจัดได้หลายตัวผมเฮ้ยเป็นผ้าคลุมอะไรเอ่ยอุ้ยนี่มันเฮ้ยสกีบิดี้ทอยเลทปูตินหรือเปล่านะมาโจมตีหุยเปลี่ยนร่างได้เป็นเจ้าตาแดงสุดน่ากลัวมาสกีบิดี้ตาแดงได้เวลาเก็บเหรียญโจมตีจึกจึกจึกEXP ขึ้นน้อยกว่าที่คิดเออใจเย็นนะเพื่อนเรามี HP อยู่3หลอดต้องระมัดระวังตัวใหญ่โอ้โหอุ้ยจึกจึกจึกโจมตีนี่เก็บเลือดแม่เสียเลือดไปตอนไหนก็ไม่รู้เอาละเก็บชึบเป็นเจ้าสกีบิดี้หน้าเหวอเอาเป็นตัวสีม่วงตัวนี้ละกันมาละเพื่อนเจ้าสกีบิดี้ตัวเหวอจึ๊บเข้าไปขมือบใกล้เลเวลอัพพรึบอู้สกีบิดี้เหวอเหวอยิ่งกว่าเดิมมาขอโล่หน่อยเพื่อนโจมตีให้หมดอย่าหุยเจ้าตัวเหวอนี่หัวสุดๆตอนนี้หุยตัวลำโพงเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยเปลี่ยนร่างเป็นลำโพงได้ด้วยเลเวล9ครับผมโจมตีหน่อยสิอุ้ยเสียเลือดนิดหนึ่งนี่โจมตีลำโพงด้วยกันแล้วก็กวาดตรงนี้ให้หมดเจ้าพวกนี้มันกระจอกสกีบิดี้สิบอุ้ยเฮ้ยคาเมล่าแมนเลเวล24โอ้โหมีโล่แบบแม่ป่วนอะไรขนาดนั้นถึงกับต้องหลบทางให้เลยนะเนี่ยสกีบิดี้ขอบตาครั้มมาโอ้โหโหยเป็นอะไรที่สุดยอดปั๊บ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 ผ้าคลุมนี้หุยคาเมล่าแมนตัวใหญ่เว้ยเอ้ยจะเย็นมีแบบว่าขาเป็นโถส้วมโอ้โหยังจะมาอีกนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ด้านบนน่าจะปลอดภัยเอาละโจมตีให้หมดเฮ้ยมาเลยจ้าหูยสกีบิดี้วงแหวนแม่ไม่ธรรมดาจริงๆเอาละเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าคาเมล่าแมนกันด้วยแต่ก่อนอื่นหลบซ้ายหลบขวาเฮ้ยมันจะมาอีกแล้วหูยแม่กะไม่ให้เราแบบว่าได้เดินเลยหรือไงเนี่ยผ้าคลุมโจมตีจึก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 นี่ผ้าคลุมล่องหนสามารถทะลุทะลวงได้ครับผมอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเอาละใช้แบบว่าพลังโลกกำจัดทุกตัวสกีบิดี้ตำรวจแม่ขนาดโถส้วมยังเท่ครับผมสีอย่างกับรถตำรวจเลยนะครั้งนี้นี่กระจอกจึ๊กเข้าไปอุ้ยมีใช่สกีบิดี้แมวเหมียวครั้งต่อไปเหมือนเราจะเป็นสกีบิดี้ผ้าพกหัวจะสู้นี่ท่าทางจะยากครับผมแม่มันมีแบบว่าตัวสกัดเราเยอะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยขึ้นด้านบนขอเปลี่ยนร่างก่อนสิเอ้ยเอ้ยคราวนี้เอาแบบตัวด้านขวาละกันมาละเพื่อนเจ้าสกีบิดี้อุ้ยทหารสุดโหสุดแกร่งนี่ผ้าคลุมล่องหนจู่โจมว้ากวาดทั้งจอเลยเ
จะเปลี่ยนร่างแล้วอีกนิดเดียวสกิบิดี้แมวหน้าโหดตัวต่อไปนี่เราจะเป็นสกิบิดี้ฟักทองตัวนี้ใช่ไหมอุ๊ย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 โอ้โหเสียเลือดต้องรีบเก็บเอาละจึ๊บ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 ค่อยๆต่อตัวเลเวลน้อยๆพลังโลกกวาดล้างยาจึ๊ก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 เอ้ยนี่ใช้โล่เก็บทุกตัวจะเปลี่ยนร่างแล้วเพื่อนโอ้ยนี่พลังล่องหนกันอีกโล่ด้วยฟักทองสกิบิดี้ว้าโอ้โหตัวใหญ่มันมาใช้โล่ว้าโดนหมดเกลี้ยงเฮ้ยจึกนี่สกิบิดี้ตัวตลกเริ่มจะอยู่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าพวกปีศาจเลเวลสูงๆมันค่อนข้างจะเยอะค่อยๆสอย EXP ไม่ค่อยจะขึ้นอย่าใช้โล่จึกๆๆๆนี่ครึ่งหลอดเหมือนกันอุ้ยจะเปลี่ยนร่างแล้วเพื่อนอุ้ยสกิบิดี้ปีศาจมาละจ้าเดี๋ยวเราจะต้องไปให้ถึงเจ้าคาเมล่าแมนตัวใหญ่ให้ได้เจ้าหัวปีศาจยมทูตนี่แข็งแกร่งจริงๆมาฟรึบกางโล่ต่อเนื่องเอาละตัวใหญ่ EXP เยอะตอนนี้เรเวลอัพหรือยังหุยสกิบิดี้สองหัวมาสกิบิดี้หุยเป็นแฟดเลยนะเพื่อนเริ่มจะแบบว่าเปลี่ยนร่างค่อนข้างจะยากครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวของเราใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะใกล้จะเปลี่ยนร่างมาอีกไม่นานนะผมสกิบิดี้มีลูกน้องมาเปลี่ยนมาแล้วจ้าโอ้โหตัวนี้นี่หน้าอย่างเถื่อนเอาละแสดงพลังกันหน่อยเพื่อนจึ๊กๆถ้าไม่มีโล่นี่เกมนี้บอกเลยเล่นยากสุดๆแน่นอนแม่ขนาดมีโล่นี่กว่าจะเปลี่ยนร่างก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะยั่วเยี้ยไปหมดนี่เปลี่ยนร่างสกิบิดี้สามหัวครับผมเป็นช่วงเวลาเก็บเงินกันอีกแล้วอย่ากวาดล้างให้หมดพลังหุยโล่สุดแข็งแกร่งได้มาแค่นี้เองนะขนาดฆ่าไปตั้งหลายตัวเอาละอย่าจึ๊บๆๆๆๆๆๆๆนี่เลเวลจะเต็มแล้วเพื่อนนี่หุยเปลี่ยนร่างนี่มันสกิบิดี้อะไรวะเนี่ยหน้าตาอย่างกระโจนเอาล่ะตอนนี้พายุหมุนอย่ากวาดตัวเลเวลน้อยเอาล่ะสกิบิดี้ผู้ก่อการร้ายครับผมมาละเพื่อนโอ้โหเจ้านี่มาพร้อมกับระเบิดที่มากมายกันเลยทีเดียวเฮ้ยชึบเอาล่ะจู่โจมอย่าเปลี่ยนร่างสกิบิดี้ลำโพงครับผมโอ้โหตัวม่วงมาเฉียวรอจังหวะใช้โล่โจมตีต่อเนื่องนี่มีผ้าคลุมอีกโอ้โหสบายใกล้จะเปลี่ยนร่างแล้วจ้าเฮ้ยคาเมล่าแมนถือโล่จากสกิบิดี้ตอนแรกตอนนี้เรากลายเป็นเจ้าคาเมล่าแมนซะแล้วนะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นคาเมล่าแมนขาโถส้วมกันให้ได้ได้เวลาเปลี่ยนร่างโอ้ยคาเมล่าแมนตัวใหญ่ขาโถส้วมยังโหดเลยเพื่อนน่าจะแบบว่าเก็บเลเวลอีกยาวนานกว่าจะเป็นเจ้าอุ้ยคาเมล่าแมนนั่งโถส้วมโอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของเจ้าสกิบิดี้ทอยเลทจนเปลี่ยนมาเป็นเจ้าคาเมล่าแมนได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับใครที่มีเกมสกิบิดี้ทอยเลทหรือเจ้าคาเมล่าแมนที่ภาพน่ารักน่ารักอยากจะให้พี่เล่นก็อย่าลืมแนะนำแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะทุกคนมีเกมไหนอยากจะดูก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกสนุกมาแนะนำให้ได้รับชมกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ